แฟนปีศาจแดงครับต้องบอกว่ายิ้มรับชัยชนะเลยหลังจากที่บุกไปถล่มท็อตแนมฮอตสเปอร์สครับ 3-0 คาบ้านเลยนะในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวานที่ผ่านมานี่แหละทำเอาเหล่าคนบันเทิงที่เป็นแฟนนะครับอย่างคุณเกรทวรินทร์ก็ได้โพสต์ใน Instagram Story สวมชุดปีศาจแดงแบบยิ้มกรุ่มกริ่มเลยทีเดียวนะครับอันนี้ภาพมาให้ดูด้วยนะครับดาวของแจ็คแฟนฉันเนี่ยนั่งไม่ติดเลยนะฮะไลฟ์สดแถมโพสต์คลิปเย้ยคู่แข่งกินไก่ในบ้านจัดเต็ม 3-0 ด้วยต่อกันที่ก้องห้วยไร่นะครับโพสต์ภาพที่ตนเองแสดงความดีใจเฮ้สุดพลังพร้อมแคปชั่นดีใจกับเด็กแมนยูด้วยนะครับชนะโคตรโหด 3-0 กันเลยทีเดียวขนาดผมเด็กปารีสยังดีใจเลยรวมถึงเบิ้ลปทุมราชครับก็ได้โพสต์ภาพแซวโค้ชทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพร้อมแคปชั่นว่า มาคุณพ่อป้ายแดงมากดีกว่านะครับคุณโย่งอาร์มแชร์ครับไม่น้อยหน้านะฮะก็ลงรูปของนักฟุตบอลใน Instagram Story ก็บอกว่าอยู่ต่อเลยได้ไหมชนะไป 3-0 นี่รูปของคาวานี่นั่นเองนะครับแถมก็มีอีโมติคอนในรูปหัวใจแถมให้ไปอีกหนึ่งดวงส่วนหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้เนี่ยคุณสาวสมชายครับลงภาพตนเองสวมเสื้อแมนยูนะครับรอเชียร์ทีมในดวงใจมาโดยตลอดล่าสุดยังลงภาพตนเองที่มาในทีมฮาโลวีนสุดเดือดนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกวาดชัยชนะไปหลังจากที่เอาชนะไป 3-0 นะครับเป็นแฟนก็แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นใน Instagram กันแบบรัวๆเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ